ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมิสเตอร์บีในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดู8สิ่งที่เกิดกับร่างกายของมนุษย์เราที่ไม่รู้ว่ามันมีเพื่ออะไรและสำหรับความซับซ้อนในร่างกายมนุษย์นั้นนะครับก็คือกลไกการป้องกันตัวที่เราไม่เคยรู้มาก่อนที่มันจะช่วยป้องกันจากสิ่งอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเราตลอดเวลาโดยที่เราไม่เคยรู้เลยว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างอันดับที่8น้ำตาสำหรับน้ำตานั้นนะครับมีหน้าที่ในการทำความสะอาดและหล่อลื่นดวงตาเพื่อตอบสนองต่อการระคายเคืองของตาซึ่งน้ำตานั้นเกิดจากการร้องไห้ที่มีผลมาจากความรู้สึกที่รุนแรงภายในเช่นความโศกเศร้าความปิติยินดีหรือว่าจะเป็นการหัวเราะและการหาวก็สามารถทำให้เกิดน้ำตาได้นะครับโดยน้ำตานั้นก็จะทำหน้าที่ป้องกันเยื่อเมือกของดวงตาเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมมาสัมผัสเข้ากับดวงตาของเรานอกจากนั้นน้ำตายังเปรียบเสมือนกลไกการป้องกันทางอารมณ์อีกด้วยโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในสถานการณ์ที่ตึงเครียดต่างๆเนี่ยร่างกายก็จะสร้างสิ่งหันเหความสนใจจากความเจ็บปวดที่พวกเขากำลังประสบอยู่ณขณะนั้นนั่นเองฮะอันดับที่7ขนลุกสำหรับอาการขนลุกนั้นนะครับเกิดจากการตอบสนองชั่วคราวของระบบประสาทอัตโนมัติทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อขนาดเล็กซึ่งเกาะอยู่ที่บริเวณรูขุมขนทั่วร่างกายโดยการขนลุกเนี่ยอาจจะเกิดจากสิ่งเร้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นอากาศหนาวหรืออารมณ์ต่างๆโดยสาเหตุของการขนลุกหลักๆก็คือการลดปริมาณความร้อนในร่างกายผ่านทางรูขุมขนบนผิวหนังและนี่เป็นวิธีง่ายที่ร่างกายใช้ความอบอุ่นเมื่อต้องเจอกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยอันดับที่6การขี้ลืมสำหรับการขี้ลืมนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นสมาธิไม่ดีไม่ใส่ใจภาวะเร่งรีบทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันนอนไม่พอหรือแม้แต่กระทั่งทานยานอนหลับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เราลืมหน้าลืมหลังได้นะฮะอันดับที่5การสะอึกสำหรับอาการนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนั่นแหละครับโดยสาเหตุนั้นน่าจะมาจากกระเพาะอาหารของเราเกิดการระคายเคืองจึงได้ไปกระตุ้นให้เส้นประสาททำงานผิดปกติและชักนำให้กล้ามเนื้อกระบางลมมีการหดเกร็งตัวเป็นจังหวะและกล้ามเนื้อซี่โครงก็ได้รับผลมาจากการหดเกร็งตัวในลักษณะเดียวกันอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับสาเหตุมันก็ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการระคายเคืองที่กระเพาะอาหารเสมอไปซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะก่อตัวที่ศูนย์การสะอึกอยู่ในสมองที่บังคับให้ควบคุมการเคลื่อนไหวแบบผิดปกติของกระบางลมรวมไปถึงเมื่อเรากินอาหารด้วยความรวดเร็วกลืนของชิ้นใหญ่หรือการกินมากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เส้นประสาทได้รับการระคายเคืองซึ่งมันเชื่อมต่อใกล้กับกระเพาะอาหารและกระบางลมจนส่งผลให้เกิดเป็นการสะอึกขึ้นมานั่นเองแหละครับอันดับที่4การบิดขี้เกียจอันนี้นะครับผมว่าปกติเราก็จะบิดขี้เกียจกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมฮะเมื่อเรานั่งนานๆยืนนานๆหรือนอนนานๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกเมื่อยล้าร่างกายมันก็จะตอบสนองเราโดยอัตโนมัติโดยออกอาการท่าทางยืดเส้นยืดสายเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวมากยิ่งขึ้นซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่ทำท่าทางบิดขี้เกียจแม้แต่ในสัตว์พวกสุนัขหรือแมวเนี่ยที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านนะครับพวกมันก็จะทำท่าทางบิดขี้เกียจให้เราเห็นอยู่บ่อยครั้งซึ่งตามสัญชาตญาณแล้วนะครับการบิดขี้เกียจนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะขี้เกียจจนไม่อยากทำอะไรนะฮะแต่มันจะเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายซึ่งการยืดกล้ามเนื้อนั้นจะช่วยฟื้นฟูระบบไหลเวียนของเลือดและช่วยปรับอารมณ์ของเราให้ดีขึ้นอีกด้วยแหละครับอันดับที่3การจามสำหรับอาการจามนั้นนะครับเป็นกลไกกึ่งอัตโนมัติของการขับลมออกจากปอดผ่านทางจมูกและปากอย่างรวดเร็วซึ่งมักจะเกิดจากอนุภาคแปลกปลอมระคายเคืองเยื่อจมูกของเราโดยอัตราความเร็วของการจามของเราในแต่ละครั้งนั้นนะครับสามารถวัดความเร็วได้เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะฮะรวมไปถึงเชื้อโรคจากการจามนั้นยังสามารถแพร่กระจายได้ไกลทั่วบ้านเลยทีเดียวซึ่งบางคนนั้นนะครับอาจจะชอบจาม3ครั้งติดกันมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เรานะครับสามารถระงับอาการจามได้ด้วยนะฮะแม้ว่าการกลั้นจามนั้นจะส่งผลเสียกับร่างกายมากกว่าผลดีแต่บางครั้งก็แบบว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจามออกมาได้จริงๆซึ่งเราเนี่ยก็สามารถระงับการจามได้ด้วยตัวเองโดยถูจมูกแรงๆเม้มปากและสูดลมหายใจเข้าลึกๆแค่นี้ก็ได้แล้วแหละครับก็ลองเอาไปทำตามดูว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่าอันดับที่2การหาวส่วนสาเหตุของการหาวนั้นนะครับน่าจะมาจากการเหนื่อยล้าจากกิจกรรมต่างๆมาตลอดทั้งวันทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียและในเวลาเดียวกันมันก็มักจะหาวขึ้นมานั่นเองเมื่อมีอาการเหนื่อยล้าหรือเกิดอาการเบื่อหน่ายโดยไม่รู้สึกตัวนะครับเพราะการที่เราทำกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวันเนี่ยเราต้องสิ้นเปลืองพลังงานไปในปริมาณที่มากคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นนั้นย่อมมากเป็นเงาตามตัวฉะนั้นนะครับเพื่อให้บังเกิดภาวะสมดุลทางเคมีเราจะต้องดูดรับออกซิเจนในปริมาณที่มากจึงจะเหมาะสมเหตุสมผลนะฮะแต่
ความจุของปอดในร่างกายของเรานั้นนะฮะมีขนาดจำกัดการหายใจของเราในแต่ละครั้งนั้นจึงไม่สามารถที่จะถ่ายเทคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายให้ออกเกลี้ยงได้ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็จะถมค้างไว้อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอวัยวะภายในจนทำให้เราเกิดความรู้สึกอึดอัดนั่นเองและในเวลาเดียวกันนะครับร่างกายก็จะตอบสนองด้วยการอ้าปากหาวเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตัวเองตื่นตัวขึ้นมาและเพื่อเป็นการสูดลมหายใจเพื่อรับออกซิเจนในปริมาณที่เยอะขึ้นและขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งสาเหตุที่คนเราหาวนะครับมีผลอย่างไรการที่คนเราหาวนะครับมันจะช่วยลดอุณหภูมิของสมองทำให้สมองเย็นลงหลังจากที่มันได้รับความร้อนสูงหรือทำงานหนักมากจนเกินไปนั่นเองอันดับที่1เล็บมีรอยเสี้ยวพระจันทร์อันนี้นะครับคนส่วนใหญ่จะเป็นที่นิ้วชี้และนิ้วโป้งบางคนก็จะเป็นหมดทุกนิ้วหรือบางคนก็ไม่มีเลยซึ่งว่ากันว่าใครที่มีนิ้วรอยเสี้ยวพระจันทร์8ถึง10นิ้วเนี่ยแสดงว่าสุขภาพไม่ค่อยจะดีนะฮะแต่ถ้ามีน้อยหรือไม่มีเลยนั้นแสดงว่าคุณดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแต่ถ้าเราพบว่าบนเล็บของเราเนี่ยมีปรากฏอยู่แล้วก็จะถือว่าภูมิคุ้มกันต่ำและเวลาทำลายก็จะรู้สึกเหนื่อยล้างั้นเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเรามีรูปเสี้ยวพระจันทร์กี่นิ้วและบางคนทำไมถึงมีรอยแต่บางคนไม่มีเลยและมันสามารถบ่งบอกอะไรได้บ้างมันมีความหมายหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่มีรอยเสี้ยวพระจันทร์อยู่บนเล็บมือนะครับของนิ้วโป้งและนิ้วชี้ทั้งสองข้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยส่วนถ้าใครมีเยอะไปกว่านั้นนะครับแสดงว่าสุขภาพไม่ค่อยดีป่วยบ่อยเป็นนู่นเป็นนี่แต่ถ้าใครมีน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าคุณมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารเมื่อเล็บเปลี่ยนสีเป็นสีค้ำๆเมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาคนนั้นอาจจะเป็นโรคลิ้นหัวใจอักเสบโรคลิ้นหัวใจตีบโรคหลอดเลือดอักเสบโรคขาดวิตามินซีแต่การที่ไม่ปรากฏรอยเสี้ยวพระจันทร์บนเล็บนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่อย่างใดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ต้องกังวลให้มันมากไปสำหรับรูปเสี้ยวพระจันทร์บนเล็บมือของเราทางที่ดีนะครับเราควรดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาโดยการออกกำลังกายนะครับจะเป็นกลางแดดหรือในร่มก็ดีเอาที่สบายใจเลยละกันและทั้งหมดนี้ก็คือ8สิ่งที่เกิดกับร่างกายของมนุษย์เราที่เราไม่รู้ว่ามันมีเพื่ออะไรนะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจาก Mr. B สำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ